สวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับตอนนี้ตูนกำลังจะเดินทางไปที่นิวยอร์กนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของตูนก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังเงินให้ตูนนะครับกำลังใจมีมากแล้วแต่ตอนนี้ต้องการกำลังเงินนะครับโอเคครับตอนนี้ตูนกำลังจะเดินทางไปที่นิวยอร์กซิตี้นะครับโดยเดินทางผ่านทางสิงคโปร์เป็นเที่ยวบินที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับตอนนี้ไม่รู้อันดับเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเที่ยวบินที่ตูนนั่งเนี้ยคือจากกรุงเทพไปสิงคโปร์กรุงเทพสิงคโปร์ก็ประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงเนาะแล้วก็จากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กประมาณ18-19 ชั่วโมงนะครับก็เป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่ยาวสุดในโลกฮะทริปเที่ยวของตูนนะครับที่จะไปเริ่มต้นที่นิวยอร์ก300วันนั่นนะฮะก็กำลังจะเริ่มแล้วดีใจมากเลยคือทริปลาตินอเมริกานั่นเองที่ตูนเพิ่งปล่อยคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับคือทริปนี้เป็นทริปที่ยาวที่สุดในชีวิตของตูนเลยคือยาวนานถึง300วันหรือ10เดือนคือใจหายเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยต้องเดินทางจริงๆหรอแล้วก็มันก็มีความหวั่นนิดนึงว่าแบบเฮ้ยจะทำได้ไหมบางประเทศที่เขาบอกว่ามันอันตรายมากเลยมีคริมินอลเรทหรือว่าอาชญากรรมสูงมากอย่างเงี้ยเราจะทำได้หรือเปล่านะครับต้องทำไม่ได้สิเพราะว่ารอดมาทุกทริปทำไมจะไม่รอดทริปนี้จริงไหมก็ติดตามดูครับว่าจะมีอะไรบ้างแต่วันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าพาดูว่าหนึ่งในไฟบินที่ยาวที่สุดในโลกอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็แอร์พอร์ตที่ดีที่สุดในโลกอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะไปมาที่สิงคโปร์นะครับก็จะไปเดินเที่ยวอย่างนี้กันนี่ก็เป็นถือว่าเป็น EP แรกเลยนะครับของทริปนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่า EP ที่1ดีมั้ยหรือเรียกว่า EP ที่0นะครับสำหรับใครที่เคยไปนิวยอร์กมาแล้วก็เคยไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็แนะนำกันได้นะครับข้างล่างเผื่อตูนจะกลับไปเที่ยวอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนก็ไม่แล้วลืมบอกไปว่าตูนจะต้องไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอหน้ามา5ปีแล้วเพื่อนแบบสั่งซื้อของแบบเวอร์มากแบบตูนฉันอยากได้อันนี้ตูนไปเอาอันนี้มาให้หน่อยตูนโอ้เยอะไปหมดเลยครับเดี๋ยวรอดูว่ามันสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะครับที่นิวยอร์กตอนนี้ก็กำลังรอขึ้นเกตครับอยู่สุวรรณภูมิตอนนี้เราถึงกันที่สนามบินชางีสิงคโปร์นะครับคือแบบสนามบินตอนนี้มันไลฟ์ลีมากเพราะว่าคนเยอะมากนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแอร์พอร์ตมีอะไรให้กินบ้างให้ทำบ้างแต่ตูนคงไม่ออกไปข้างนอกตรงจีเวลที่เป็นน้ำตกเพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนมาก็คือจะไม่ออกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเคยไปมาแล้วนะครับสามารถไปดูในคลิปสิงคโปร์ที่ตูนทำไว้ได้3คลิปนั่นนะครับสำหรับใครที่จะบินไปไกลๆอย่างเช่นไปนิวยอร์กไปยุโรปไปสหรัฐอเมริกาแคนาดาอย่างเงี้ยก็สามารถมาใช้บริการได้เนาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างมีบันเทิงให้เช่นแบบดูหนังฟรีแล้วก็มีส่วนผีเสื้อซึ่งอันนี้น่าจะเสียเงินเข้านะครับแล้วก็มีเลาจ์ที่แบบเสียเงินก็คือเข้าไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้ได้นี่ตรงนี้มีอาหารนะมีเซเว่นก็ไม่ต้องกลัวตายถ้าใครมาต่อนานๆหมายว่ามาแอร์พอร์ตนะครับคือศูนย์อาหารนะครับสำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยคือมีบัดเจ็ตอยู่อย่างจำกัดนะครับก็อาจจะไปกินทั้งแพงไม่ได้ก็มากินถูกๆแต่ถูกก็คือแบบถูกสุดก็ประมาณแบบ5ดอลลาร์หรือแบบ200 300บาทอะไรอย่างนี้นะครับของดีของดีให้เยอะให้เยอะก็คือตามสไตล์คนจีนอ่ะคือจะให้ของเยอะๆให้แบบเส้นเยอะๆน้ำเยอะๆเดี๋ยวตุนกินเสร็จแล้วตุนพาไปดูที่อื่นต่อนะครับไปตุนว่าอาหารแบบข้างบนฟู้ดคอร์ทกับข้างล่างอ่ะเท่าๆกันข้างล่างก็คือแบบร้านแบบนี้นะฮะตอนนี้มันอยู่เราฟรีนะครับก็กำลังหาที่ชาร์จแบตแกเขานอนกันจริงจังมากอะหลับแบบจริงจังมากถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็หาที่นั่งพักไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะเพราะว่าในแอร์พอร์ตสิงคโปร์มีของฟรีเยอะก็คือที่นั่งชาร์จแบตแล้วก็ไปซื้อของจากเซเว่นมากินก็ได้สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปนิวยอร์กนะครับตุนก็แนะนำอาจจะนั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ได้เพราะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์มันก็จะแบบบินยาวเลยนะครับแต่ว่าต้องมาต่อเครื่องที่สิงคโปร์หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวก็แล้วแต่นะครับแต่ตุนอยากลองนั่งดูแบบเที่ยวบินสิงคโปร์นิวยอร์กเนี่ยเป็นเที่ยวบินที่มันเคยยาวที่สุดโลกมาก่อนแล้วตอนนี้น่าจะล้มแชมป์ไปแล้วแต่ก็ยังไงก็ท็อป5แน่นอนนะครับเที่ยวบินคือ SQ22 นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ 18-19 ชั่วโมงนะฮะถ้าในบอร์ดิ้งพาสก็อยู่ที่18ชั่วโมง25นาทีก็แล้วแต่บางอาจจะมีดีเลย์มีอาจจะแบบอะไรอย่างงี้บ้างการไปลงที่นิวยอร์กเนี้ยไม่ได้ลงที่รัฐนิวยอร์กแต่ไปลงที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สนามบินชื่อว่าสนามบินนัวก็ทำใจก่อนเลยว่าบางคนอาจจะคิดว่าได้ไปลงที่ JFK หรือ John F. Kennedy ซึ่งไม่ใช่ถ้าจะไปลง JFK อาจจะต้องบินไปลงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วแฟรงก์เฟิร์ตไปนิวยอร์กอันนั้นได้ก็เป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์เหมือนกันก็เที่ยวบินก็จะออกตอน5ทุ่มครึ่งนะครับไปถึงที่นั่นประมาณ6โมงเช้าทั้งที่เสร็จก็คงจะเป็น7โมงเช้าวิธีเข้าเมืองก็ไม่ยากนะฮะก็นั่งรถไฟหรือว่าเรียก Uber หรือแท็กซี่อะไรก็ได้แต่นั่งรถไฟจะสะดวกกว่านะครับส่วนราคาเครื่องบินนะครับตั้งแต่กรุงเทพฯสิงคโปร์นิวยอร์กตุนได้มาราคา 22,000 กว่าบาทนะครับก็
็ประมาณนี้ใครหาได้ถูกกว่านี้ก็ดีใจด้วยตัวนั่งแบบพรีเมียมอีโคโนมี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าดีงามมากไม่แย่เลยดีมากเพราะว่าเป็นของสิงคโปร์แอร์ไลน์มีเสิร์ฟอาหารหลายรอบนะครับก็ไม่รู้กี่รอบกันลืมแล้วแล้วก็มันเป็นไฟดึกก็เกียมนอนได้เลยนะครับเตรียมนู่นเตรียมนี่ไปทําได้เลยแล้วก็บนเครื่องบินก็จะเป็นแบบมีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้นะครับส่วน Wi-Fi ก็รู้สึกว่าจะมีคอมพลีเมนต์มั้งรู้สึกคอมพลีเมนทรีอ่ะแบบสมนาคุณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเดี๋ยวรอดูกันว่าบนไฟจะเป็นยังไงนิวยอร์กเพนสเตชันนะฮะโกโก้บอกโกโก้กำลังจะมารับก็ไม่รู้ว่าโกโก้จะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าโกโก้จะเทนะครับกระเทยกระเทยพี่โดทำไมมึงเจอกูก่อนน่ะมึงมากจะมาแวะข้างหลังหล่อนเที่ยนะหล่อนจะไปรับชาร์จหล่อนเที่ยนะไปแล้วป๋าไปหาอะไรกินก่อนได้ไหมเอาของไปเก็บเลยเดี๋ยวพาไปกินอันนี้เพื่อนชาญที่อยู่ที่เป็นกระเทยโกโก้ค่ะโอ้ยตอนนี้ตัวถึงนิวยอร์กซิตี้แล้วนะครับสวัสดีค่ะแนะนำแสงไหมล่ะย้อนแสงแนะนำเพื่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อโกโก้ค่ะเป็นเพื่อนที่ศิลปากรไม่เจอกันตั้ง5ปีมาเจอที่นิวยอร์กวันนี้โกโก้เจ้าถิ่นจะพาตูนไปหาอะไรกินกันนะครับใช่เรากำลังเดินหาอยู่นะคะว่ามีตรงไหนให้กินบ้างวันนี้โกโก้พาเรามากินอะไรคะพอเวลามานิวยอร์กตอนเช้าก็ต้องกินเบเกิลนะคะก็คือขนมปังก็เวลาแบบมีคนมาจากต่างรัฐอะไรอย่างเงี้ยถ้ามานิวยอร์กก็ต้องกินเบเกิลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกรุงเทพเหมือนข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้านเราค่ะเหมือนข้าวเหนียวหมูเจียงไฮ้บ้านเราอ่ะที่แบบว่าเดินมาจะไปทำงานแล้วก็รีบซื้อไปป้าข้าวเหนียวชุดนึงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะไซส์ก็จะเท่าหน้านิดนึงนี้หน้าก็จะเป็นอะไร everything bagel ก็คือจะมีพวกธัญพืชอาหารนกอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็คือเราก็สั่ง bagel sausage bacon egg and cheese ก็คือส่วนมากเขาจะเป็นหน้าที่ป๊อปปูล่ามากก็คือแบบเป็น bagel ที่แบบว่าเมนูขี้เกียจอะเหมือนแบบกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ย bacon egg and cheese มาคุณจะลองกินดูนะฮะเลิศมากแต่คือไข่แบบนัวมากเออก็คือเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะมีคนมาแบบเสิร์ฟมานาสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าเรากำลังจะหาแบบว่ากาแฟกินนะคะเราก็เดินผ่านตรงนี้ The Stone Wall Inn นะคะคือเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบว่าเริ่มต้นในการประท้วงหรือว่าการเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ของ LGBTQ ใช่มันก็จะเป็นแบบเป็นไรออทที่เริ่มจากตรงนี้นะคะ The Stone Wall Inn ซึ่งตอนเนี้ยก็เป็นโรงแรมปะหรือเป็นร้านเป็นโรงแรมจะเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยข้างในเราสามารถแบบสั่งดริงก์กินได้ซึ่งมันก็จะมีแบบสถานที่รับอีกก็จะเป็นบาร์ดริงก์อะไรนี่ค่ะเราก็ต้องแบบซื้อดริงก์คล้ายๆแบบบาร์โฮสคือจะมีใต้ดินที่เราสามารถเข้าไปได้แต่เราก็ต้องแลกว่าเงินแบงค์เล็กๆเหมือนแบงค์20บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยไว้ไปหยอดกระปุกที่นี่เขาจะเรียกหยอดกระปุกนะคะแล้วก็จะไปเน็บตามสวัสดีครับตอนนี้ตูนอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้แล้วอยู่กับเพื่อนอันนี้คือเปิดคลิปอย่างเป็นทางการเมื่อกี้ไม่ใช่นะโอเคโกโก้นิวยอร์กนี้เป็นยังไงบ้างไม่เราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันดีกว่าค่ะเราอยู่ที่กราวซีโร่นะครับกราวซีโร่หรือว่าตึก World Trade Center เองซึ่งเป็นตึก The New World Trade Center แต่ก่อนมันมี2ตึกเนาะแล้วก็โดนก่อวินาศกรรมก็อเมริกาก็สร้างมาเหลือแค่ตึกเดียวนะครับส่วนอีกตึกนึงอ่ะที่อยู่ที่เดิมอ่ะเค้าทําเป็นเหมือนแบบเป็นอนุสรณ์สถานนะใช่แต่ที่จริงถ้าสมมุติพูดถึง World Trade Center มีทั้งหมดประมาณ 5-6 ตึกเลยจะเป็นรูปก้นหอยอย่างนี้แต่ตึกอันนี้คือตึกหลักเห็นป่ะว่ามันจะมีตึกอันนั้นด้วยเห็นป่ะอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยจะมีอันเล็กด้วยอันเนี้ยแต่อันเนี้ยก็จะเป็น World Trade Center 1 2 3 4เป็นก้นหอยมาเห็นตึกพวกนี้มั้ยเนี่ยอันนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นก้นหอยมาเห็นป่ะโอเคมารัฐนิวยอร์กนะฮะรัฐนิวยอร์กเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสิเราอยู่นิวยอร์กซิตี้เนาะคนก็จะคิดว่านิวยอร์กซิตี้คือเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์กซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยฉันคิดว่าคนหลายคนน่ะเข้าใจผิดไปเลยว่านิวยอร์กซิตี้อ่ะคือเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่เอาคนละเคลียร์ก่อนเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์กคือของนิวยอร์กคือชื่ออัลบานีนะคะซึ่งคนนิวยอร์กโลเคอลนิวยอร์กเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัพสเตทเป็นที่แบบว่าอยู่ข้างบนของนิวยอร์กเนี่ยอย่าลืมนะคะว่ารัฐนิวยอร์กอ่ะติดกับประเทศแคนาดาเลย okay. ซึ่งมันยาวมากๆแต่เราอ่ะอยู่ติ่งข้างล่างเหมือนแบบ
อยู่นราธิวาสของประเทศไทยอะไรอย่างงี้มาต่อก็คือว่ารัฐนิวยอร์กมีประชากรประมาณ20ล้านคนนะครับแล้วก็ชื่อเล่นของเขาชื่อว่าอะไร Big Apple Big Apple ก็ได้แล้วก็อีกชื่อนึงคือเรียกว่า The Empire State The Empire ก็คือชื่อตึกที่คิงคองปีนั่นเองนะครับชื่อเก่าของนิวยอร์กชื่ออะไรนะเพื่อนลองถ่ายซิมีชื่อเก่าด้วยนะนิวอัมสเตอร์ดัมเก่งมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยชาวดัตช์สมัยก่อนอ่ะแรกเริ่มของนิวยอร์กจริงๆอ่ะคือส่วนที่เราอยู่กันนี้เลยคือ World Trade Center ก็คือแบบว่า Lower Manhattan น่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ที่ชาวดัตช์เริ่มในการสร้างเมืองคือจุดแถวๆนี้นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยคืออันเนี้ยเขาเมากันนะเราไปหาถ้าแบบถ้าผิดยังไงก็คอมเมนต์ด่าข้างล่างว่าเขาบอกว่าเมืองนิวยอร์กเนี้ยสูงซื้อมาในราคา24 ดอลลาร์ใช่จากสร้อยที่เอามาขายกับชาวดัตช์เนี้ยต่อมาก็กลายเป็นของอังกฤษนะครับปัจจุบันนิวยอร์กเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเป็นความหลากหลายที่สุดเป็นหลากหลายที่สุดในโลกในความรู้สึกของเรานะแบบอยู่นี่มา4 ปีเนาะแล้วความรู้สึกว่าคือเราเจอทุกคนทั่วไปแล้วแบบประเทศแปลกๆเนี้ยเราเจอกันหมดก็คือมันเหมือนเป็นเมืองหลวงของโลกอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางไอ้นี่ก็มาตั้งที่นี่นี่ UN ก็อยู่นี่เดี๋ยวก็จะพากันไปนะคะตรงนี้คือตอนนี้เราเดินมาถึงที่เขาเรียกว่า Ground Zero นะคะเป็นอนุสรณ์สถานในสมัยนายวันวานนายวันเกิดขึ้นวันที่11เดือนกันยาปี2001นะครับเกิดการก่อวินาศกรรมที่ตึก World Trade Center ในนิวยอร์กแล้วตรงนี้ก็จะมีอนุสรณ์สถานซึ่งสลักชื่อผู้เสียชีวิตจะมีน้ำตกที่ลงไปข้างล่างคือน้ำเนี่ยก็จะมีแบบ24 ชั่วโมงเลยข้างล่างลงไปอีกก็จะเป็นแบบมิวเซียมแล้วก็เป็นนิทรรศการแล้วก็จะมีพวกแกลเลอรี่จะมีสตูดิโออาร์ตแกลเลอรี่ที่แบบศิลปินสามารถจะมาครีเอทงานศิลปะของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนโกโก้เราจะนั่งเรือฟรีนะคะที่จะเป็นเรือเฟอร์รี่ฟรีของนิวยอร์กจะไปที่เกาะสแตนไอแลนด์นะคะเป็นหนึ่งโบโรของนิวยอร์กซิตี้นะคะคือเป็นของฟรีนะครับทุกคนจุดไฮไลท์ก็คือเรือจะผ่านไกลๆเกาะลิเบอร์ตี้นะคะลิเบอร์ตี้ไอแลนด์ก็คือเทพีเสรีภาพนะครับใช่เลดี้ลิเบอร์ตี้อยู่นี่ฮะถึงแล้วนะครับทุกคนโกโก้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่ที่แซงไอแลนด์นะคะเป็นรถไฟสุดทางเลยของนิวยอร์กตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบซาเตอร์พอยต์มันฟิลกู๊ดมากเลยอะมึงตรงเนี้ยถ้าสมมติแบบว่ามันเป็นป่าแล้วมันมีทางเดินอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรคะตอนนี้เรามาเซเทนไอแลนด์นะครับเพื่อนพามาเอาท์ดอร์พามาจุดที่แบบว่าโคตรอันซีนในนิวยอร์กตูนมึงดูสิอันนั้นซองอะไรขนมแม่ไม่ใช่มึงเต็มเลยอุ้ยแม็กนัมมึงซูมให้เขาดูสิที่แม็กนัมก็คือถุงยางไซส์ XL นะคะ56นู่นนั่นแหละมึงเห็นปะมึงทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่เนี่ยเต็มเลยแม่อุ้ยดอกสถานที่เอาดอรถตูนเรามาทำธุระสำคัญของวันนี้กันเลยนะครับเป็นไฮไลท์ของวันเลยดีกว่าก็คือมาฉีดวัคซีนฝีดาดลิงมันง่ายมากก็คือว่าเพื่อนลงทะเบียนให้ก่อนล่วงหน้า7 วันแล้วเข้าไปก็ถามนู่นถามนี่ก็ไม่มีอะไรก็เสร็จภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงขอบอกเลยว่าวัคซีนที่รัฐนิวยอร์กนะคะฟรีต้องถามอีตูนเลยว่าเขาถามอะไรบ้างตอนไปลงทะเบียนเขาไม่ถามเฮียเลยค่ะเขาถามว่าลงทะเบียนมาใช่ไหมชื่อกับนามสกุลตรงกันไหมแล้วก็ไปถึงปุ๊บเขาจะถามก่อนว่ามีแผลไหมมีอะไรไหมมีแบบว่าเคยทำเดี๋ยวก่อนอย่าลืมเพิ่งไลฟ์สดละเขาก็จะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรไหมอะไรแบบนี้แต่เขาฉีดใต้ผิวหนังนะแล้วมันก็จะเป็นตุ่มขึ้นมาหน่อยเป็นแม่ตุ่มอ่ะประมาณ 2-3 วีคเป็นเหมือนฝีอ่ะแต่ฉันเข็มแรกตอนนั้นชั้นใหม่ๆเลยชั้นฉีดตรงนี้ค่ะอีดอกแล้วเป็นดันแบบว่าเหมือนลูกปิงปองอยู่ตรงเนี้ยฉีดตรงเนี้ยคือมันจะเป็นเขาจะฉีดใต้ผิวหนังเว้ยแล้วมันก็จะปวดขึ้นมานิดนึงแม่ปวดขึ้นมาตอนฉีดเหมือน 3D เลยอ่ะเหมือน 4D พารากอนเลยอีดอกอีกอย่างแล้วเขาก็จะมีเซอร์ติฟิเคทมาให้อันเนี้ยใช่ข้างในนี้จะเป็นเซอร์ติฟิเคทว่ามียี่ห้ออะไรฉีดวันไหนชื่ออะไรนะแล้วก็สามารถไปฉีดที่รัฐอื่นได้ก็แค่เอาเซอร์ติฟิเคทไปบอกไปดูที่ใหม่แล้วก็ไปลงทะเบียนเพราะมันเหมือนกันทั่วสหรัฐอเมริกาโอเคครับปะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยวันนี้แล้วก็หมดธุระกันแล้วนะครับปะพูดที่ฝากช่องกูหน่อยสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
ช่อง Coco Channel อ๋อไม่ใช่มึงมีช่อง Coco Channel แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยังคิดชื่อไม่ได้แล้วก็กดHardcore Backpacker ด้วยนะคะวันนี้นิวยอร์กวันนี้ก็หมดธุระแล้วก็เป็นวันสบายๆ18ชั่วโมงเพื่อจะมาฉีดวัคซีนฝีดาดิ่งของพรุ่งนี้บินกลับแล้วฮะโอ๊ยมันสาธุปากนะไอ้สัตว์บ๊ายบาย